ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้ก็อาจจะดูชุดแปลกๆไปนิดนึงนะคะก็ออกจะชุดจะออกไปข้างนอกไม่ใช่แต่งให้มันสวยนะคะที่ทำคือก็ปกติเนี่ยก็คืออาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าเอาตรงๆเลยนะคะคือถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะพยายามจะเป็นชุดขาวที่ไม่เป็นชุดนักบวชหรือนักปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยู่ตามที่ที่เหมาะสมชุดขาวก็ขาวเหมือนเดิมแต่ว่าให้มันเป็นชุดคนธรรมดาธรรมดาไปนะคะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเมื่อก่อนเคยติดเรื่องชุดอยู่ช่วงหนึ่งไปไหนนะคะตอนนั้นอายุประมาณ26-27ค่ะท่านญาติธรรมมีความรู้สึกว่าชุดมันเหมือนเครื่องหมายไปอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงค่ะหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขาอธิบายว่าบุคคลที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพอถึงจุดที่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องบวชแล้วก็เมื่อทำไมถึงต้องบวชไม่สามารถอยู่ต่อได้อะไรเงี้ยค่ะต้องเป็นนักบวชต้องบวชถ้าเกิดเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะอยู่เป็นเพศคารวาสไม่ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยโดยสภาวะเองเนี่ยพระอรหันต์ท่านไม่มีกามกามเนี่ยมันโดนสละไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันโดนสละไปแล้วแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของพระอรหันต์ก็คือความบริสุทธิ์ของจิตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมือนถ้าเราจะบูชาเนี่ยเราก็ได้บุญเยอะแต่ถ้าเราล่วงเกินเนี่ยเราก็บาปหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะพระอรหันต์เนี่ยพอท่านบวชแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่ยังมีความเคารพในพระอยู่ก็จะไม่ล่วงเกินนักบวชแต่ถ้าเกิดคนที่มีความหยาบเนี่ยมันถึงจะชุดไหนมันก็หยาบมันก็ล่วงเกินนะคะอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้ตัวเองก็เลยคิดว่าการที่เราใส่ชุดเนี่ยมันช่วยได้มันช่วยทำให้คนรู้สึกว่านะเราถือศีลนะจะได้ยกเว้นเราในส่วนของความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนทีนี้ปรากฏว่าเราเองล่ะค่ะที่มีความเห็นผิดตอนนั้นชีวิตมันคือการเรียนรู้ค่ะ30กว่าปีค่ะนักธรรมที่เรียนรู้กันมานานแสนนานสวัสดีค่ะพี่ยาวชีวิตมันคือการเรียนรู้อ่ะทีนี้ก็ทำอะไรเนี่ยมีความรู้สึกว่าใส่ชุดดีกว่าไปไหนเนี่ยก็จะใส่ชุดปฏิบัติธรรมเลยค่ะไปคิดดูแล้วกันว่าผู้หญิงค่ะอายุ26-27แต่งชุดขาวปฏิบัติธรรมเนี่ยไปทั่วเลยค่ะเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเราปฏิบัติเขาจะได้วางเราไว้ตรงที่เป็นนักบวชแต่สิ่งนั้นมันกลับทำร้ายเราเพราะว่าไอ้ชุดนั้นน่ะที่เราใส่อยู่เนี่ยทำไปทำมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เป็นคนขี้เล่นมั่งอะไรบ้างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมกับชุดก็เลยมีความคิดใหม่ขึ้นมาอีกคือมันค่อยๆเรียนรู้ค่ะว่าเอ้ยเราต้องดูโอกาสดูกาละดูเทศะมันไม่ใช่ว่าชุดขาวอย่างเดียวเนี่ยมันจะเหมาะสมบางทีเนี่ยใส่ชุดขาวมันไปที่ไม่เหมาะสมมันก็มีนะคะก็เลยถ้าเป็นชุดนักบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามที่จะมันต้องสำรวมอ่ะไม่ใช่ว่าอ้าวแล้วปกติไม่สำรวมเหรอสำรวมของนักบวชกับสำรวมจากกิเลสเนี่ยมันคนละแบบกันนะคะเหมือนกับคนใส่ชุดทหารชุดตำรวจตอนที่เขาอยู่ในเครื่องแบบกับตอนที่เขาอยู่นอกเครื่องแบบอะค่ะมันก็คือคนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันต้องเคารพในสถาบันเคารพในชุดที่เราใส่อยู่มันก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอะเป็นแบบนั้นนะคะมันก็เป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งเหมือนกันของเราเมื่อวานยังพูดไม่จบแล้วมันก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันมีการ
อ่านพระไตรปิฎกต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่ให้โอกาสรู้สึกได้บุญเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะแม่ป้าอรวรรณเป็นยังไงบ้างคะเย็นสบายดีนะคะจริงอยากจะไปเยี่ยมลุงอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้แม่ตัวเองก็ยังไม่ได้ไปนะคะพอดีช่วงนี้เนี่ยวันนี้ที่ใส่ชุดนี้ค่ะที่พูดได้ฟังก็คือจะเข้ามอจลอนะเป็นเรื่องของเอกสารที่จะเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะคะก็วันนี้ยังไงก็ต้องเสร็จแล้วค่ะนะคะเสร็จในระดับของการต่ออายุแต่ไม่ได้เสียใจนะคะถามว่าการเรียนเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรในการเรียนเนี่ยแล้วเราทำงานแบบเนี้ยแล้วเราก็เรียนด้วยอะไรด้วยงานก็หนักเรียนก็เยอะอะไรเงี้ยถามว่าเรารู้สึกว่าเราเสียเวลาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกเลยนะคะเพราะว่ามันรู้สึกคุ้มค่ายิ่งตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเวลามันน้อยมากมีเวลาอยู่10 กว่าวัน กับเวลาที่เหลืออยู่ มันผ่านมาแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องไปเรื่องของเอกสารต่างๆเพื่อที่จะส่งงานไม่ได้คิดว่าที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ทำนะไม่เคยคิดย้อนหลังว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเราถึงไม่ทำเราต้องมานั่งเร่งเอานาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเคารพในการตัดสินใจของตัวเองมาตลอดว่าถึงจุดนึงเนี่ยเราต้องรีบนะถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วล่วงหน้านะคะที่ปกตินี่ที่ได้รายงานญาติธรรมบอกกับเพื่อนฝูงต่างๆว่าทำเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าช่วงเนี้ยเรากำลังทำอะไรอยู่ก็จะได้เข้าใจกันไอ้นี่หายไปไหนหาไม่เจอเดี๋ยวนี้ไม่เห็นทำกับข้าวเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ใช้เวลาไปกับการให้เวลากับการเรียนนิดนึงแต่พอต่อเวลาแล้วเนี่ยก็อาจจะกลับมาทำให้มันจบเพราะว่าหนังสือที่มันกองอยู่เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนที่ถ้าเกิดว่าทิ้งเอาไว้นะคะหนังสือที่กองอยู่เนี่ยมันก็จะต้องกระจายออกไปเก็บเข้าชั้นพอเก็บเข้าชั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะหากลับมาทำงานยากนิดนึงตอนนี้มันพร้อมที่จะต่ออะนะคะแต่ว่าก็จะมีงานวันที่17ถึงวันที่23พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเอ้ยขอโทษค่ะพฤษภาเนี่ยก็จะมีคอร์สปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเพื่ออะไรปกติเนี่ยตอนช่วงเช้าๆเนี่ยถ้าเกิดว่าลงมาคุยกับแม่ชีเนี่ยก็จะคุยเรื่องพวกนี้ละค่ะคุยเรื่องของการวางใจคำว่าวางใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าเหมือนกับเราเอาของไปวางแล้วเราก็เดินไปแต่คำว่าวางใจเนี่ยมันคือเอาใจของเราเนี่ยไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วใจของเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวนั่นคือการวางใจก็จะบอกกับแม่ชีก็คุยกันว่านักปฏิบัติเนี่ยให้วิธีการดูนักปฏิบัติว่านักปฏิบัติเนี่ยเขาดูกันยังไงอยากทราบไหมคะนักปฏิบัติเนี่ยเขาดูกันยังไงคนที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ท่าทางที่เชื่องช้าหรือไม่ใช่ท่าทางที่เร็วสวัสดีค่ะคุณตุ้ยอ่างมาพอดีเลยอยากดูไหมคะว่านักปฏิบัติเขาดูกันยังไงเราก็ต้องดูก่อนว่าจุดหมายของนักปฏิบัติเนี่ยคืออะไรก่อนพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของอคัญญสูตรไปแล้วว่าอคัญญสูตรเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพัฒนาการจะบอกพัฒนาการก็ไม่ใช่จะบอกว่าไม่พัฒนาการก็ไม่ใช่ต้องเอาดูอะไรเป็นหลักถ้าดูวัตถุเป็นหลักมันคือการพัฒนาการทางด้านวัตถุมนุษย์จิตใจมันหยาบลงจิตใจของพรหมเนี่ยค่ะมีกิเลสจากที่พรหมเนี่ยเป็นฌานใช่ไหมคะพรหมเนี่ยไม่มีกิเลสเสื่อมจากฌานแล้วก็เริ่มที่จะมีความติดใจในรสชาติก่อนตัณหาแรกเนี่ยก็คือกามตัณหาที่พรหมไปติดคือรสชาติของง้วนดินที่เป็นดินแรกที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำที่เริ่มก่อตัวเป็นดินบนโลกใบนี้ จึงเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาทีนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้คำว่าพัฒนาการเนี่ยเราต้องใช้อยู่2 ส่วนคือคำว่าพัฒนาการทางวัตถุเราจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆ
จากที่สมัยก่อนเนี่ยเราเดินทางกันต้องใช้เท้าเดินเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องบินเดี๋ยวนี้เรามีเรือเดี๋ยวนี้เรามีรถเรามีนู่นมีนี่รถสมัยก่อนใช้น้ำมันเดี๋ยวนี้ใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยมันคือการพัฒนาแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูแบบพระพุทธศาสนามันคือความอยากมันคือความหนีตายของมนุษย์น้ำมันมันจะหมดค่ะก็เลยต้องเอาไฟฟ้าค่ะพลังงานตัวนี้มันจะหมดเอาพลังงานนี้มาทดแทนค่ะหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือความดิ้นรนหนีตายของมนุษย์แต่เราเรียกสิ่งนี้ว่าพัฒนาแต่ถ้าเกิดไปทางพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันหนาขึ้นค่ะกิเลสมันเพิ่มขึ้นแต่พูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่ฟังเขาก็จะไม่เข้าใจว่าจะนโมลีนี่พูดยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องดูที่พูดมันก็ต้องดูที่พูดว่าที่พูดตรงนั้นเนี่ยมันพูดที่ไหนอยู่ที่เรามองกันนะว่าเรากำลังมองตรงไหนว่าอย่างเช่นเราดูนักปฏิบัติอ่ะนักปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเราไปหาหมอยกตัวอย่างนะคะเราไปหาหมอเราเป็นโรคเบาหวานเราเป็นโรคเบาหวานเขาจะวัดว่าเราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องวัดจากน้ำตาลในเลือดถ้าน้ำตาลในเลือดมันปกติก็คือว่าสุขภาพดีสำหรับคนดีในพุทธศาสนาเนี่ยเขาวัดกันที่กิเลสค่ะกิเลสน้อยก็คือคนดีกิเลสมากก็คือคนไม่ดีเขาไม่ได้ดูว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมคนนี้เอาใจฉันคนนี้ให้นู่นให้นี่ฉันคนนี้พูดดีกับฉันแล้วถึงเป็นคนดีไม่ใช่คำว่าคนดีบางทีเนี่ยต้องขออภัยนะคะพ่อแม่พี่น้องเราเองเนี่ยเรารักก็จริงอะแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนดีในสังคมก็ได้ถ้าเราเอามาตรฐานของพุทธศาสนาเป็นตัวชี้วัดแต่ถ้าเกิดเราเอามาตรฐานของบุญคุณเป็นตัวชี้วัดนะเห็นไหมคะมันคนละส่วนกันว่าถ้าเราเอามาตรฐานของบุญคุณเป็นตัวชี้วัดในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็จะมีทิศ6ให้เราประพฤติต่อบุคคลต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนว่าในมงคล38ประการว่าห้ามคบคนพาลเนี่ยให้คบแต่บัณฑิตถ้าเกิดพ่อแม่เราล่ะคะเป็นคนพาลเราจะเลิกคบพ่อแม่เราได้ไหมเห็นไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราว่าเราจะทำยังไงกับมุมของชีวิตเราอะเราจะบริหารจัดการชีวิตของเราเนี่ยให้มันออกมาสวยงามทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีเนี่ยยังไงมันขึ้นอยู่กับไหวพริบมันขึ้นอยู่กับปฏิภาณคือตอนนี้ก็ทำวิจัยนะคะอยู่ในส่วนของพระไตรปิฎกเล่มที่31ค่ะดีใจมากครั้งแรกก็คิดอยู่ว่าคิดถูกหรือคิดผิดแต่ไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะอีกไม่กี่วันคงต้องได้สอบมันเป็นเรื่องยากพอสมควรเพื่อนๆทุกคนก็คัดค้านไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ว่าทำไมถึงทำเรื่องนี้ทุกคนก็ช่วยเราไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่รจนาหรือเขียนหรือเรียบเรียงเนี่ยโดยภาษารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเลิศทางด้านปัญญาแล้วทีนี้เนี่ยเราเนี่ยเลือกที่จะทำเล่มนี้เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้ไงคะถ้าใครถามเนี่ยถ้าเกิดจะทำเพื่อจบเนี่ยทำไปนานแล้วค่ะถ้าจะทำเพื่อที่จะจบอย่างเดียวนะคะเรื่องไม่ต้องยากขนาดนี้แต่ตัวเองมีความรู้สึกว่าการเกิดมาเนี่ยอุตส่าห์เรียนปริญญาเอกแล้วเนี่ยมีคนตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำเรื่องมันยากขึ้นมาเพื่อที่จะวัดศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองทางด้านความเข้าใจถือโอกาสในการเรียนถือโอกาสในการสอบเนี่ยได้ค้นคว้าคัมภีร์ที่มีความสุขุมลุ่มลึกทางพุทธศาสนาปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่เป
เป็นเล่มเขาจัดเป็นคัมภีร์ที่เป็นคู่มือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเล่มแรกในพระพุทธศาสนานะคะเป็นคัมภีร์ที่สอนเรื่องวิปัสสนาโดยเฉพาะเป็นเรื่องของญาณหรือปัญญานี่แหละค่ะกลับมาที่การดูคน การดูคนที่เป็นนักปฏิบัติไม่ใช่ดูท่าทางค่ะอย่าไปดูท่าทางถ้าดูท่าทางเนี่ยคุณต้องใช้เวลาเป็นปีๆเพราะว่ามันเสแสร้งกันได้บางทีเนี่ยมันบางคนเนี่ยเพื่อผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ผลประโยชน์เนี่ยมันมีทั้งหมดหลายอย่างผลประโยชน์คือเรื่องเงินทองผลประโยชน์เรื่องของความรักเคารพหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีผลประโยชน์แอบแฝงเยอะแยะไปหมดมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยยอมที่จะสร้างภาพขึ้นมาแต่ถ้าเราดูในการอยู่ร่วมกันแต่คนที่ดูก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องวิปัสสนากรรมฐานดูในการอยู่ร่วมกันกับคุณตุ้ยอยู่หรือเปล่าเอ่ยเขาทันต่ออารมณ์หรือเปล่าดูจากอะไรดูจากไตรสิกขามันเหมือนกับเราเรียนหนังสือค่ะครูเนี่ยเขาจะวัดคุณภาพของนักเรียนเนี่ยเขาก็ต้องมีหลักในการวัดคุณภาพว่าอันเนี้ยมันกี่คะแนนอันนี้มันกี่คะแนนอันนี้มันกี่คะแนนตอนที่เขาวัดคุณภาพของนักเรียนนะคะคุณตุ้ยอ๋อยังอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยนักปฏิบัติเองเนี่ยเขาก็มีการวัดคุณภาพแต่คนที่วัดคุณภาพเองก็ต้องมีคุณธรรมแล้วก็ต้องมีความรู้นะคะอยู่ดีๆเนี่ยไม่รู้อีโนอีเนเอาถูกใจไว้ก่อนเนี่ยค่ะมันก็วัดคุณภาพไม่ได้ตรงอ่ะอย่างเช่นระหว่างครูที่สอนในโรงเรียนวัดคุณภาพกับเอาใครก็ไม่รู้คุณป้ามีคุณป้ามาเนี่ยมาวัดคุณภาพเด็กในโรงเรียนที่เขาเรียนหนังสือกันเข้มๆเนี่ยถามว่าคุณป้าเขาจะวัดได้หรือเปล่าคะเขาก็วัดไม่ได้เขาก็จะเอาความพอใจของเขาเนี่ยที่เขาชอบเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเขาก็จะไม่มีมาตรฐานในการวัดอ่ะเขาก็จะเอาความพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดมาตรฐานของนักปฏิบัติเนี่ยเขาดูยังไงเขาดูที่ผลค่ะเขาไม่ได้ดูการรักษานะคะเขาดูที่ผลเช่นเราไปโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้คุณกำลังรักษาโรคอยู่กำลังให้คีโมกำลังล้างไตมันไม่ใช่การรักษาค่ะมันไม่ใช่ผลค่ะมันเป็นการรักษาอย่างเช่นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากำลังเจริญสติเจริญสมาธิเรามาถือศีลเรามาฟังธรรมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการรักษาถ้าเปรียบถึงโรงพยาบาลการฟังธรรมการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาทั้งหมดเนี่ยมันคือเหมือนกับวิธีการรักษาในโรงพยาบาลทีนี้เนี่ยถ้าการรักษามันผิดโรงพยาบาลรักษาผิดผลออกมาร่างกายมันก็ไม่หายหรือเป็นโรคนึงไปรักษาอีกวิธีนึงโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายมันก็ไม่หายเหมือนกันกลับมาที่จิตใจถ้าเราเนี่ยทำบุญผิดวิธีสมมุติว่าเรากำลังมีบางคนเนี่ยเป็นราคะจริตมีคนรักสวยรักงามอยู่แต่ปรากฏว่าดันไปปฏิบัติธรรมชอบวัดสวยๆฉันชอบของฉันอย่างเงี้ยอย่ามาว่าฉันนะฉันขอวัดสวยๆไปก่อนมันถูกจริตอันนี้คือถูกกิเลสกิเลสไม่ลดค่ะกิเลสเพิ่มเห็นไหมคะแต่เราแยกไม่ออกไงคะเราบอกว่าคนเรามันต้องเอาความพอใจเป็นหลักคุณต้องดูว่าคุณมาวัดเนี่ยคุณเอาความพอใจเป็นหลักเนี่ยมันก็คุณไปโรงพยาบาลนะคะไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณไปเลือกวิธีการรักษาของหมอได้ไหมคะว่าคุณจะรักษาแบบเนี้ยในเมื่อโรคของคุณมันต้องกินยาตัวนี้มันต้องรักษาแบบเนี้ยคุณเลือกไม่ได้คุณต้องเอาความปลอดภัยของชีวิตเป็นหลักคุณเอาความพอใจเป็นหลักไม่ได้เหมือนกับการมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการเข้ามาวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมาเอาความพอใจเป็นหลักเนี่ยไม่ได้ค่ะเพราะเรามาฝึกจิตเรากำลังจะมาเอากิเลสในใจของเราที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยออกเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่มันทำให้กิเลสเราลดลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อะฉันขอแบบเนี้ยโอเคที่พูดไปเมื่อวานมีพี่อยู่คนหนึ่งโอ้ไม่ได้แต่ก็อยากให้ตัวเองเป็นนักปฏิบัตินะคะอยากตอนนั้นจำได้ว่าไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นึงตัวเองก็ปฏิบัติพี่คนนี้ก็กวนมากเลยอะ
ก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรเป็นเวรกรรมกับเราหรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะเราก็ไปปฏิบัติทีนี้ปรากฏว่าพี่คนเนี้ยครั้งแรกเนี่ยก็อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยแกก็กวนอะค่ะหมายถึงแกชอบมาคุยมาอะไรเงี้ยเรากำลังกำหนดอยู่อย่างเงี้ยกำลังทานข้าวอะพี่เขาก็เดินมาเรียกขอกุญแจห้องมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะจำได้ว่านอนห้องเดียวกันแล้วพี่เขาก็เดินมาขอกุญแจห้องแบบเคาะโต๊ะเรากำลังนั่งกินอยู่อะทานข้าวอยู่เขาเคาะโต๊ะเบาๆค่ะแต่เขาไม่ได้เคาะแรงนะคะเคาะเบาๆเพื่อที่จะเอากุญแจเพราะเขาจะเข้าห้องก่อนเราก็พอเคาะโต๊ะปุ๊บเราก็ได้ยินหนอจากที่กำหนดเคี้ยวอยู่เนี่ยเราก็กำหนดได้ยินหนอก็ยังทันอารมณ์อยู่ค่ะแล้วก็เงยหน้าไปมองแล้วก็กำหนดแล้วก็หยิบกุญแจให้เขาปรากฏว่าอาจารย์นะคะวิปัสสนาอาจารย์ที่อบรมอยู่ตอนนั้นน่ะท่านเห็นท่านก็เลยถามว่าอยากจะย้ายห้องไหมคือให้พี่คนนั้นเขาอยู่เหมือนเดิมอะค่ะท่านย้ายห้องให้เราเพราะว่าท่านเห็นว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก้าวหน้าแต่ว่าเราเนี่ยถูกรบกวนอยู่แต่สำหรับตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีสำหรับเรื่องนี้นะไม่ค่อยรู้สึกว่าใครกวนหรืออะไรมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วยังไงก็ได้ค่ะถ้าเขาอยู่กับเราเราก็กำหนดเท่าที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ดีกว่านั้นมันก็ดีสมาธิของเรามันจะได้ทรงตัวได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่เขากวนบ่อยๆเนี่ยสมาธิของเรามันก็ไม่ค่อยทรงตัวมันก็จะต้องเปลี่ยนอารมณ์แต่ก็ดีอ่ะมันก็ทำให้เราคล่องขึ้นนะคะทำให้เราเก่งคิดอย่างนั้นพระอาจารย์ก็เลยให้ย้ายห้องไปเปิดห้องใหม่ให้แล้วก็ไปอยู่กุฏิเดียวเพื่อที่จะต้องไม่ได้รวมกับคนอื่นเขาก็ไปไม่ได้เรียกร้องทีนี้มีพี่อีกคนนึงเขาเห็นว่าเราอยู่ห้องเดียวเขาก็เลยไปขอมั่งว่าปฏิบัติทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ไปขอมาถามเราอีกนะก็มากวนน่ะแหละค่ะมากวนอีกเนี่ยทำไมถึงได้ห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะแบบไม่คุยนะแต่ก็บอกว่าพระอาจารย์ให้เขาก็เลยไปขอพระอาจารย์คือบางคนเนี่ยมันเหมือนกับแค่ต้องการภาพลักษณ์ที่ออกมาแล้วดูเป็นนักปฏิบัติแต่สำหรับตัวเองเนี่ยภาพลักษณ์นักปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะคะคือบางทีก็ลืมไปว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงติดอยู่ในภาพลักษณ์แบบนั้นอยู่แต่คิดว่าการตายไปจากโลกนี้เนี่ยภาพลักษณ์ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะมีแต่จิตใจที่ฝึกมาดีแล้วเท่านั้นที่มันจะช่วยเราได้ก็เลยไม่ได้ห่วงแล้วก็ให้สิ่งนี้มันเป็นตัวคัดคนที่อยู่รอบตัวเราถ้าใครที่ยังติดในภาพลักษณ์อะไรพวกนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรทีนี้เนี่ยสิ่งนึงที่อยากจะบอกท่านญาติธรรมเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะสุภาพสตรีแล้วก็ผู้หญิงเท่าที่มีประสบการณ์มาตลอด50ปีของการเกิดมาเป็นผู้หญิงนะคะมีความรู้สึกหลายครั้งที่อยู่ร่วมกันกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยผู้หญิงด้วยกันเนี่ยจะมีความอิจฉาซึ่งมีกำลังมากถ้าเราทำอะไรถึงมันจะดูจากอย่างมุดว่าเจอกันอยู่เนี่ยค่ะเจอทาง Facebook เจออะไรเนี่ยมันเห็นกันเนี่ยมันก็รู้สึกชื่นชมกันอะไรกันเพราะมันไม่ได้คุ้นเคยกันแต่พออยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเขามีความแข่งขันกันเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาทุกทีเลยค่ะตอนนี้ยังคิดอยู่เลยว่าต่อไปเนี้ยใครจะเข้ามาใกล้ๆตัวเองเนี่ยมันยังต้องเหมือนจะต้องพิจารณาระดับนึงเลยนะคะเพราะว่ามันปัญหามันไม่ยอมจบคือพอเราคิดว่าเอ้ยตอนนั้นมันคงจะเกิดขึ้นจากความอายุน้อยผู้หญิงมันเลยแข่งขันกันเออคนแก่ก็แข่งขันค่ะเป็นอย่างนั้นก็เลยมันเป็นวิบากอีกอย่างนึงก็เป็นวิบากของเราด้วยทีนี้กลับมาดูที่การดูว่าการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาอวยาวัจจะไมหรือว่าจะเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันอ่อนน้อมถ่อมตนผิดมันก็เหมือนการรักษาที่มันไม่ได้ผลอะถึงเราจะทำบุญก็จริงแต่บุญที่เราทำอยู่เนี่ยอย่าลืมว่าคำว่าทำบุญเนี่ยมันคือทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดการทำบุญนั้นเนี่ยจิตของเรายังเป็นอกุศลอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าทำบุญแต่มันอาจจะเป็นความพยายามที่จะให้มันเป็นบุญแต่มันไม่ได้บุญ
มันเพียงต้องการให้คนอื่นเขาดูว่าเราได้บุญแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้บุญก็มีเป็นอย่างนั้น 1. เริ่มต้นนะคะดูคนเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับที่เราดูคนไปหาหมอแล้วรักษาโรคเนี่ยเราดูว่ามันหายไหมถ้าใครไปโรงพยาบาลไหนแล้วกลับมาเนี่ยโรคมันหายเนี่ยโรคมันหายเนี่ยก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยรักษาแข็งแรงแล้วคนที่ไปวัดปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณไปวัดเป็นคุณไปปฏิบัติธรรมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณวันชัยแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังเหลืออยู่ก็แสดงว่าคุณรักษาโรคไม่หายโรคทางใจโรคทางใจคือโรคของกิเลส 1. คุณยังมีความตนีเห็นแก่ตัวอยู่หรือเปล่าเช็คตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เช็คคนรอบข้างเราด้วยว่าการเสียสละของเขากับการเสียสละของเราเนี่ยเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะขออนุญาตมาเล่าแล้วกันคาดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคงไม่เข้ามาฟังแต่ว่าคิดว่าคนที่ฟังทำอยู่เนี่ยจิตใจดีอยู่แล้วค่ะคงไม่ได้ไปสนใจว่าเป็นใครแต่เราเอากรณีตัวอย่างเนี่ยขึ้นมามันเป็นเรื่องของผู้หญิงค่ะตัวเองก็ทำอาหารอยู่ก็คิดว่าเนี่ยไปงานเนี้ยก็จะไปทำอาหารให้กับคนอื่นเขากินกันอะไรเงี้ยตั้งใจไว้ว่าโอ้เมนูนี้เนี่ยเราทำอร่อยอยากจะโชว์ฝีมืออะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยไปทำอาหารพอไปทำอาหารแล้วเนี่ยก็ตัวเองก็จะเสิร์ฟทุกคนเลยค่ะเสิร์ฟทุกคนเลยก็จะแบบมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นมารยาทในสังคมอะค่ะที่ให้เกียรติกับคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราคือเราทำแล้วเนี่ยไอ้หัวใจตรงเนี้ยมันก็ได้กับเราไงคะนี่คือการทำทานแต่ถ้าเกิดคนไม่เข้าถึงอะไม่เข้าใจเนี่ยว่านี่คือการทำทานเนี่ยที่ประณีตที่เคารพทำเนี่ยที่เคารพทานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมองโลกแบบอคติอะค่ะเอาหน้าเพราะว่าตัวเองอยากได้ฮะอยากจะได้ดีอยากจะได้รับการยอมรับอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาต้องการอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองไม่เข้าใจคำว่าบุญที่เป็นเนื้อแท้ตัวเองก็เลยทำอาหารก็เสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟทุกคนเลยค่ะเสิร์ฟมีความสุขมากบอกเลยว่าวันนั้นมีความสุขมากได้ทำอาหารได้เสิร์ฟคนนู้นเสิร์ฟคนนี้เสิร์ฟทุกคนเลยแต่ทีนี้เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเราเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นด้วยนะคะมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟเหมือนกันเราก็ทำให้ทุกคนนะคะแล้วคนคนนี้ก็มาบอกเราว่าเฮ้ยอาจารย์ขอพิเศษนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วก็แบบว่าคนทำอาหารนะคะมันก็จะมีแนวนี้อยู่แล้วได้เลยค่ะเราก็จะทำอาหารพิเศษให้เขามีพี่อยู่คนหนึ่งเดินมาเราก็ให้เขาละเขาเดินมาเขารับเองแล้วก็ให้เขาเอาพี่ของพี่ค่ะอะไรเงี้ยรับเลยค่ะเขาก็ไปทีนี้เขาก็เดินมาหาเราพอถึงคิวของคนคนนี้ที่มาบอกว่าอาจารย์พิเศษเนี่ยเราก็ทำให้พอเราทำให้ปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเราจะเดินไปเสิร์ฟด้วยตัวเองอะค่ะปรากฏว่าเขาบอกไม่ต้องไปเดี๋ยวไปเองเราก็ยืนยันนะคะว่าเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวหนูจะไปเสิร์ฟเองเพราะว่าความรู้สึกอยู่ว่าทุกคนเนี่ยเราเสิร์ฟหมดถ้าคนนี้เนี่ยไม่เสิร์ฟเนี่ยมันจะดูไม่ดีคิดในใจเองแล้วนะคะคนนี้ก็ยืนยันเหมือนกับเสียงเริ่มแข็งอะค่ะบอกแล้วไงว่าขอพี่เสิร์ฟเองขอพี่ไปเสิร์ฟเองไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยเราก็อยากจะไปเสิร์ฟก็ไปเสิร์ฟแต่เราก็ยังรู้สึกมันเหมือนครั้งนั้นมันเหมือนกับเซนเราดีอะค่ะมันเหมือนกับไม่ค่อยรู้สึกโล่งใจอะกับการที่ให้เขาไปเสิร์ฟผลกลับมาปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ปะคะที่อธิธรรมเขาไปบอกกับคนที่สั่งพิเศษและคนที่เราไม่ได้เสิร์ฟเนี่ยว่าดูสิอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเสิร์ฟแต่คนนั้น ยกเว้นแกคนเดียวยกเว้นคนคนนี้ที่ไม่ยอมเสิร์ฟเรื่องมันก็โอ้โหโดมิโนเลยค่ะกลายเป็นเราได้ศัตรูขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนี่แหละค่ะคือถ้าเราอยู่ในสังคมที่ไม่เข้าใจเรื่องของบุญเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของบุญเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะถ้าเราฝึกมาดีแล้วเนี่ยการที่เราจะเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเราดูคนเราดูจากศีลเนี่ยแหละค่ะ
นี่คือศีลมันไม่เสมอกันที่บอกให้ดูไงคะนอกจากว่าศีลเนี่ยทำทานของเราเนี่ยเราเสียสละแล้วเนี่ยเราจะดูคนอื่นที่เขาเสียสละเหมือนเราหรือเปล่าที่พอเราเสียสละมากๆเนี่ยค่ะปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเป็นทุนทรัพย์ของตัวเองค่ะทำอาหารไปเลี้ยงด้วยความที่เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเสียสละขนาดนี้แต่เขาก็จึงใช้วิธีนี้ทำลายเราก็ไม่ยอมให้คนอื่นเนี่ยทำแต่ตัวเองก็ทำไม่ได้ใช้วิธีการพูดทำให้การกระทำของเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปทั้งที่เราเนี่ยขนของไปอะไรไปทุกอย่างนะคะไปเลี้ยงแต่เรากลับเสียกับเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะเราพยายามที่จะไปเสิร์ฟแต่ปรากฏว่าคนคนนี้พยายามให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเสิร์ฟเนี่ยค่ะเพราะว่าจิตมันไม่เสมอกันเลยค่ะพอจิตมันไม่เสมอกันปุ๊บเนี่ยการเสียสละเนี่ยถ้าจิตมันเสมอกันอย่างเมื่อคุณตุ้ยเนี่ยชอบทำบุญใช่ไหมคะชอบทำบุญสร้างบ้านผู้ยากไร้เนี่ยโหไม่รู้กี่สิบหลังแล้วได้นับไว้หรือเปล่าคะว่าตัวเองเนี่ยทำบ้านผู้ยากไร้ไปกี่หลังแล้วทำบุญอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยไม่เคยทำเงินอย่างคุณตุ้ยเลยเพราะเราไม่มีเงินขนาดนั้นเรารู้เลยว่าเงิน15,000เนี่ยที่ทำบ้านผู้ยากไร้เนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆสำหรับเราเราเอามาทำคอร์สเด็กเนี่ยได้1คอร์สเลยนะเลี้ยงอาหารเนนเลี้ยงอาหารอุบาสิกาน้อยจากของขวัญเนี่ยได้เป็นเดือนเลยค่ะเงินอันเนี้ยคุณตุ้ยอ่ะสร้างบ้านไม่รู้กี่หลังเราเองเนี่ยกับรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเราเองเดี๋ยวเราเองทำไม่ได้เลยพอมันมีใจที่เสมอกันแต่ถึงศักยภาพมันจะทำด้วยไม่ได้นะมันก็จะชื่นชมค่ะด้วยธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่ใจมันเสมอกันเนี่ยมันจะชื่นชมคนอื่นหรือใจมันที่มันคล้อยไปในเรื่องของการทำทานเนี่ยเราอยากทำแล้วเราไม่ได้ทำเราก็จะเทียบเคียงได้ว่าเออคนคนนี้เขาทำแบบนี้ได้นะเออเราก็อยากทำได้สาธุเขาดีจังเลยเขาทำได้มันจะเป็นแบบนั้นค่ะถ้าใจมันเสมอกันเนี่ยถึงฐานะแตกต่างถึงอะไรแตกต่างมันก็ไม่มีปัญหาสวัสดีค่ะพี่ต๋อมแต่ว่าถ้าเกิดใจมันไม่เสมอกันอยู่ด้วยกันมีปัญหาค่ะมันเหมือนกับยังไงล่ะเหมือนกับเนรเนี่ยค่ะตัวเองยังคิดเลยว่ามีเนรอยู่รูปหนึ่งมาเนรพระก็ดูร้อนแล้วไม่สึกเนรเนี่ยนั่งตัวตรงสมาธิค่ะจริงๆแล้วเขาตัวโตเฉยๆนะคะเขาขึ้นป.6เป็นเด็กป.5ที่จะขึ้นป.6แต่เป็นเด็กตัวโตมากสูง170อ่ะคนอื่นก็เลยดูเป็นผู้ใหญ่แต่ความจริงก็คือเด็กอะล่ะค่ะคนนี้เง่ๆเด็กๆเขาบางทีแล้วก็เออเขาเด็กอ่ะเราก็รู้แล้วว่าเป็นเด็กทีนี้เนนเนี่ยเขานั่งตัวตรงนั่งสมาธิทีนี้มีเนนคนเก่าหมอบหลับลงไปเช้าๆเนี่ยบางทีก็หมอบหลับบางทีก็นั่งหลับอะไรเงี้ยมาแล้วค่ะทำไมเนี่ยทำไมล่ะคะก็หมอบหลับทีนี้ก็ปรากฏว่ามันอาจจะทำให้เนนที่อยู่เก่าแล้วเนี่ยที่เขาดีอะค่ะที่เขาหลับอยู่เนี่ยไอ้คนทำดีกลายเป็นคนไม่ดีไปก็เลยเข้าใจนะคะไปมาก็เลยเข้าใจเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังอะค่ะเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังว่าอ๋อถ้าเกิดคนเนี่ยมันขาดมุทิตาที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีปัญหาดีนะที่เขาไม่เป็นกันนะคะเด็กอ่ะเขายังมีคุณธรรมมากกว่าพอเขามีคนที่ทำได้ดีกว่าเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่าทำได้ดีกว่าเขาแต่เขาก็ไม่ได้ไปอิจฉาริษยาหรือไปเกียดว่าแกทำดีเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยดูไม่ดีเพราะว่าคนมันเห็นแก่ตัวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อนี้ค่ะไอ้ตัวศีลนะคะตัวศีลเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเหมือนกับคนเข้าโรงพยาบาลมาแล้ววัดความดันนะแล้วกลับไปที่บ้านความดันปกติคือคนที่มีศีลก็คือคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ก้าวก่ายไม่ล่วงเกินคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางวาจาเราดูคนเนี่ยเราดูที่ศีลค่ะเบื้องต้นนะถ้าเกิดยังไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเธอควรจะเป็นอย่างนั้นเธอควรจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ย
จัดรายการวิทยุไม่สมมติเขาเรื่องจริงหรืออ่านพระไตรปิฎกอยู่ที่คุยเมื่อวานนะคะที่คุยเรื่องของแม่ชีอ่ะอ่านพระไตรปิฎกอยู่เนี่ยแล้วเราไม่เคยไปดูเราไม่เคยไปดูฝ่ายวิชาการทางพุทธศาสนาในพระวินัยเนี่ยนะในพระวินัยเนี่ยเป็นเรื่องราวของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลที่ทำผิดเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ในพระวินัยเนี่ยจะสามารถทำให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพระของญาติโยมของอุบาสกอุบาสิกาได้เยอะมากสวัสดีค่ะคุณมุ้ยนะคะเราจะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเคารพพระธรรมเพียงแค่พระธรรมกับพระวินัยเนี่ยเรายังแยกกันไม่ออกเลยค่ะพระธรรมเนี่ยเป็นคำสั่งพระวินัยเนี่ยพระธรรมเนี่ยเป็นคำสอนพระวินัยเนี่ยเป็นคำสั่งคำสั่งก็คือเราต้องปฏิบัติตามค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติสิกขาบทไหนเอาไว้เนี่ยเราต้องปฏิบัติตามนี่คือพระวินัยซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยอ่านท่านจุลบันทกท่านจุลบันทกเองเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์นะคะก็ยังเป็นต้นบัญญัติได้ในการปรับอาบัติปาจิตตีเพราะว่าอาบัติปาจิตตีเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลค่ะท่านญาติธรรมมันอาจจะผิดตรงที่ว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยในจุลบันในไตรสิกขาไอในสิกขาบทเนี่ยที่อ่านท่านจุลบันทกเนี่ยก็มีการสอนภิกษุณีใช่ไหมคะมีการสอนภิกษุณีภิกษุณีเนี่ยไปฟังท่านจุลบันทกเนี่ยสอนภิกษุณีแล้วทีนี้ปรากฏว่าภิกษุณีเองเนี่ยก็วันนั้นเนี่ยปกติท่านจุลบันทกเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่แบบก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่แบบไม่มีความรู้อะค่ะเหมือนกับแบบอ่านหนังสือก็จำไม่ได้จำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นที่โจทย์กันแล้วก็คุยกันในกลุ่มของภิกษุณีแต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยท่านจุลบันทกเนี่ยแสดงฤทธิ์แล้วก็สอนภิกษุณีก็เพลิดเพลินเอาเพลิดเพลินกันในการเรียนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรียนกันจนเพลินจนพระอาทิตย์ตกดินภิกษุณีก็เดินทางเนี่ยกลับสำนักปรากฏว่าเข้าเมืองไม่ได้เพราะว่าเมืองเนี่ยมันปิดตอนพระอาทิตย์ตกภิกษุณีก็เลยไปนอนกันอยู่แถวๆขอบชานเมืองอะขอบเมืองประตูทางเข้าอะพอประตูเปิดแล้วก็เข้าเมืองก็เลยถูกคนเนี่ยพูดถึงไม่ดีอะค่ะพูดถึงโจทย์กันไม่ดีว่าเนี่ยภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยไปนอนอยู่ที่สำนักของสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยพูดไปในทางที่ไม่ดีแต่ถามว่าพระท่านผิดหรือเปล่าพระท่านก็ไม่ได้ผิดอะไรท่านจุลบันทกก็ไม่ได้ผิดอะไรภิกษุณีก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่การบัญญัติวินัยนี้เนี่ยห้ามพระภิกษุเนี่ยสอนภิกษุณีเนี่ยเกินเวลาพระอาทิตย์ตกทีนี้เราเองเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยเราก็อ่านนี้ปุ๊บแล้วก็จะเป็นโอ้โหนี่พระที่พระสองกลางคืนเยอะแยะเลยเนี่ยตามวัดเนี่ยคอร์สเคิร์สต่างๆอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าในที่นี้เนี่ยท่านหมายถึงภิกษุณีภิกษุณีเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับถ้าเป็นบริษัทที่ทำงานเนี่ยค่ะภิกษุณีเนี่ยเปรียบเสมือนกับพนักงานในบริษัทอะพนักงานในบริษัทมันอยู่ในบริษัทเดียวกันนะคะมันอยู่ในบริษัทเดียวกันเป็นนักบวชด้วยกันเหมือนอยู่โรงงานเดียวกันนะคะนะคะเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันก็ต้องแยกย้ายหรือในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่างมีบางข้อเนี่ย ซึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าครุธรรม8ประการที่ท่านมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยท่านรับครุกรรม8ประการเนี่ยเพื่อที่จะเป็นภิกษุณีพระพุทธเจ้าตัดว่าถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงเนี่ยมาบวชเป็นภิกษุณีนะคะดูดีๆไม่ใช่บวชปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้นะคะคือด้วยความรู้บางทีมันไม่มากพอค่ะมันทำให้เราคิดผิดคำว่าบวชภิกษุณีคือมันเสมอเ
ทำให้เรารู้สึกว่ามันเสมอกับพระแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยความจริงเนี่ยไม่ให้มีการบวชภิกษุณีอย่างเช่นอย่างแม่ชีอย่างเงี้ยค่ะถือศีล8อย่างอุบาสิกาอยู่ในวัดเนี่ยมันคนละชั้นกับภิกษุณีอยู่แล้วเอ้ยมันคนละชั้นกับพระภิกษุสงฆ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูว่ามีความเคารพในพระแต่พอเป็นภิกษุณีปุ๊บเนี่ยมันดูเสมอพอที่พอดูเสมอปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้ภิกษุณีเนี่ยต้องเคารพพระสงฆ์แม้กระทั่งบวช1วันอันนี้คือภิกษุณีและก็ห้ามภิกษุณีเนี่ยสอนพระสงฆ์เหมือนกับโรงเรียนมัธยมที่มีนักเรียนอยู่แล้วจะเอานักเรียนมาสอนครูเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นคือมันเป็นบริษัทเดียวกันมันเป็นบริษัทเดียวกันแบบนี้ค่ะเอานักเรียนมาสอนครูไม่ได้คือเขาห้ามภิกษุณีอะค่ะที่เสมอกันเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าความใหญ่ของภิกษุณีเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเองเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีหรือแม่ชีที่สอนกรรมฐานอยู่แย่ๆหมดเลยค่ะตอนนี้ทุกคนเนี่ยมันมีชนชั้นตัวเองอยู่เรามีศีลของเราที่ไม่เสมอเรามีอะไรของเราที่ต่ำกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความเคารพโดยตัวของมันเองอยู่แล้วมันจึงเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้พุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยพระวินัยเนี่ยมันเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันแล้วก็รักษาพุทธศาสนาเอาไว้เพื่อให้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่เคารพของคนที่เข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าความเคารพหรือความศรัทธาเนี่ยมันเป็นฐานเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดปัญญาแต่ปัญหาก็คือว่าคนในปัจจุบันเนี่ยที่เคารพหรือไม่เคารพเนี่ยเอาความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ใช้ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยความรู้ของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยตัดสินความเคารพนั้นไม่มีความรู้ว่าใครควรเคารพหรือใครไม่ควรเคารพเราไม่ได้ดูจากความจริงแต่เราดูจากอารมณ์ของเราเรามีความรู้อยู่แค่นี้เอ้ยคนแบบนี้แหละน่าเคารพเฮ้ยคนแบบนี้แหละไม่น่าเคารพโดยที่เราไม่มีมาตรฐานในความเคารพคนไม่มีมาตรฐานในความเคารพคนอย่างตัวเองเนี่ยมีมาตรฐานรู้ว่าเอ้ยคนแบบเนี้ยที่เอามาพูดให้ฟังนั่นคือมาตรฐานในการเคารพคนว่าถึงบางทีเนี่ยเขาจะไม่ชอบเรามีนะคะคนที่เขาไม่ชอบเราอะค่ะแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็เป็นคนดีเราก็ยังเคารพในความดีของเขาแต่เขาอาจจะมีอคติอะไรของเขาอยู่ซึ่งเขาอาจจะไม่เข้าใจเราก็ปล่อยเขาไปก่อนก็มีค่ะมีเหมือนกันที่แบบว่าเออเขาไม่ชอบเราอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เป็นคนดีระดับนึงนะแต่บางทีเนี่ยอาจจะมีข้อเสียเรื่องไหนไอ้ตัวปัญญาเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยที่ทำให้เราดูคนได้ก็คือเหมือนกับเข้าโรงพยาบาลแล้วกลับมาหายค่ะไปหาหมอแล้วกลับมาหายเพราะฉะนั้นคนที่เข้าวัดแล้วเนี่ยกลับมาก็คือต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีอัตตาตัวตนสูงอะถ้าเรายังมีอัตตาตัวตนสูงอยู่แสดงว่าเรายังเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยเรารักษาศีลเนี่ยเรายังเบียดเบียนคนอื่นทางวาจาอยู่เรายังเบียดเบียนคนอื่นต่างๆในด้านของคำพูดในด้านของทรัพย์สินหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมันคือตัวชี้วัดว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีทีนี้ข้อต่อไปคือตัวสมาธิคำว่าสมาธิในพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคือสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วนิ่งนะคะแต่มันคือสมาธิที่มีกำลังในการประหารนิวรณ์นิวรณ์ก็คือว่าจิตของคนคนนั้นเนี่ยจะไม่มีกามฉันทะกามฉันทะนะคะพยาบาทวิจิกิจฉาความฟุ้งซ่านถีนมิทะทีนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าพอใครเขาง่วงขึ้นมาใช่ไหมสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยู่กับเราทั้งวันเนี่ยปรากฏว่าวันเนี้ยอุ้ยอยากกินทุเรียนพี่หนึ่งเอาทุเรียนมาส่งมาอยากกินทุเรียนสมมติอ้าวอาจารย์ธรรมวลีทำไมอาจารย์ธรรมวลีถึงอยากกินทุเรียนล่ะแสดงว่าอาจารย์ธรรมวลีนี่โลภมากนะยังมีกามอยู่นะเพราะว่าขาดความรู้ค่ะถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าคำว่ามีสมาธิในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือในขณะที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้เ
กำลังแสดงธรรมอยู่เนี่ยกำลังจัดรายการวิทยุเนี่ยสมาธิทั้งหมดเนี่ยมันก็มาอยู่ที่การแสดงธรรมมันไม่ไปไหนพอสมาธิอยู่ที่การแสดงธรรมเนี่ยไอ้เจ้าตัวนิวรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปจิตมันก็เป็นกุศลหรือเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรากำลังกวาดพื้นเรากำลังทำงานเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่ล่องลอยไปเรื่องอื่นเนี่ยก็แสดงว่าจิตของคนนั้นเนี่ยมีสมาธิมันไม่ได้แปลว่าต้องนั่งหลับตานิ่งแล้วคนคนนั้นเป็นคนดีถ่ายภาพโพสต์เฟซบุ๊กนั่งหลับตาไม่ใช่ถ่ายโพสต์เฟซบุ๊กนั่งหลับตาพอลืมตาขึ้นมาหาเรื่องคนอื่นนินทาคนอื่นจะมีประโยชน์อะไรล่ะเหมือนคนไปโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วกลับมาโรคยังไม่หายกลับมาคนนั้นก็ไม่ดีกลับมาคนนี้ก็ไม่ดีไอ้ที่เรามองว่าคนนู้นไม่ดีไอ้ที่เรามองว่าคนนี้ไม่ดีนะจิตใจของเรานั่นแหละค่ะที่ไม่ดีพวกคนบนโลกนี้มันไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่มีกิเลสคุณต้องดูว่ากิเลสตอนที่เขาเกิดเนี่ยเขาทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาชีวิตปกติอย่างที่เขากินอาหารเขาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วค่ะถ้าคุณไปนั่งจับผิดขนาดนั้นก็แสดงว่าคุณก็จิตใจไม่ดีแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือสมาธิเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไม่ว่าเราจะมองอะไรอยู่เราได้ยินอะไรอยู่มันจะมีความเป็นกลางพอมันมีความเป็นกลางในการมองปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มองเห็นเนี่ยมันจะตรงตามความเป็นจริงไอ้ตัวสมาธิเนี่ยแหละค่ะถ้าสมาธิมันดีเนี่ยแล้วมันเห็นตรงตามความเป็นจริงเนี่ยพอมันตรงปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะคะถ้ามันมีสติเข้าไประลึกรู้เขาเรียกว่าปัญญาเขาเรียกว่าคนใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาเนี่ยมันจะทันอารมณ์ค่ะเช่นเราได้ยินอะไรขึ้นมาเนี่ยแทนที่เราจะรู้สึกว่าคนนี้พูดไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีมันจะเห็นใจของเราแทนว่าเฮ้ยใจของฉันมันไม่ดีคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่เพ่งโทษคนอื่นแต่คนมีปัญญาเนี่ยเขาจะกลับมาดูใจตัวเองว่าใจตัวเองต่างหากที่มันไม่ดีใจเรากำลังฟังแล้วอคติใจของเรากำลังเห็นแล้วอคติอันนี้ต่างหากถ้าเรายังไม่สามารถที่จะสแกนใจตัวเองได้สิ่งนั้นเรียกว่าผู้ขาดปัญญามันไม่มีปัญญาค่ะแต่พอเราบอกว่าไม่มีปัญญาปุ๊บเนี่ยเราก็จะโกรธนะคะว่าเฮ้ยทำไมมาด่าฉันไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติดูยังไงนักปฏิบัติที่ได้ผลเนี่ยก็คือดูในการอยู่ร่วมกันถ้าอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเบียดเบียนเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเอาเปรียบเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยยังมีอารมณ์อยู่ยังมีความโกรธอยู่ยังมีความอิจฉาอยู่อะไรพวกนี้ค่ะมันกำลังแสดงออกว่าสิ่งที่คุณปฏิบัติมาตลอดชีวิตใช้ไม่ได้ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกับเราไปหาหมอโรงพยาบาลนึงเราเป็นโรคเบาหวานเราเป็นไม่สบายค่ะเราก็ไปหาทุกวันกลับมาทีไรน้ำตาลก็ไม่ลดเลยแสดงว่ายาที่กินไว้มันไม่ถูกจะมาบอกว่าใช่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณรักษาไม่หายคุณจะบอกว่าฉันไปหาหมอหรือแม้กระทั่งเหมือนกับคนปฏิบัติน่ะฉันไปปฏิบัติธรรมมานะฉันไปปฏิบัติธรรมมานะฉันเข้าคอร์สที่นั่นฉันเข้าคอร์สที่นี่ฉันเข้าคอร์สเยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยแล้วพฤติกรรมของเรายังมีกิเลสหนาอยู่เนี่ยมันยิ่งทำให้คนอื่นเห็นว่าการปฏิบัติช่วยคุณไม่ได้คุณเกินเยียวยาละเป็นอย่างนั้นเลยนะคะมันเกินเยียวยาละแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติแล้วมันเกิดดีขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่าช่วยได้เพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราบางทีมันยกตัวเองขึ้นมาค่ะพอเราไปปฏิบัติที่นู่นบ่อยๆที่นี่บ่อยๆเนี่ยคนที่ปฏิบัติบ่อยๆเนี่ยสิ่งนึงที่มันควรจะได้ก็คือการยอมรับคนอื่นเคารพคนอื่นด้วยความเข้าใจปัญญาแล้วก็มีความเมตตาด้วยมันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะจะไม่มีปัญหาคนที่ปฏิบัติเยอะๆจะสามารถอยู่กับคนทุกคนได้หมดทุกรูปแบบเลยได้หมดแล้วใจของเราเนี่ยก็จะเป็นกลางนะใจของเราเนี่ยก็จะเป็นกลางในการแสดงว่าฟังกันเพลินหมดเลยนะคะเนี่ยไม่มีใครแจ้งเดี๋ยววันนี้จะเข้ากรุงเทพแล้วค่ะ
คิดว่าจะไปซื้อนาฬิกาแล้วที่นี่ไม่มีนาฬิกาดีๆขายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเข้าก็จะเข้าไปที่อาจจะเข้าไปเวทโพถ้าเกิดว่าเวลามันทันเนี่ยก็จะเลยไปที่มจรเสร็จเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องเรียนแล้วก็จะอาจจะเลยไปวัดโพนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกล่าวกับพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ